สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะข้อความต่อไปนี้มาจากเพจการเมืองพูดถึงวิกฤตต้มยำกุ้งสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปรียบเทียบการบริหารประเทศแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผู้โพสต์ได้ระบุข้อความไว้ดังนี้หลังวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศสไตล์การบริหารของนายชวนหลีกภัยในยุคนั้นก็แทบจะไม่ต่างจากการบริหารของประยุทธ์ในยุคนี้คือใช้ระบบราชการนำและขับเคลื่อนประเทศและนายชวนก็ได้ทำหน้าที่เป็นปลัดประเทศคอยรับรายงานจากข้าราชการถ้าเรื่องไหนยังไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะแก้ปัญหาไหนนายชวนก็จะบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานการทำงานเป็นปลัดประเทศเป็นหัวหน้าข้าราชการประจำที่มาจากการเลือกตั้งจึงทำให้นายชวนถูกชาวบ้านเรียกว่าชวนเชื่องช้าวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของนายชวนในยุคต้มยำกุ้งก็จะใช้วิธีอุ้มสถาบันการเงินเพราะวิธีคิดจากนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์สายหอคอยงาช้างเขาเชื่อว่าช่วยคนรวยแล้วคนรวยจะไปช่วยคนจนอุ้มสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินไปปล่อยกู้แล้วให้นักธุรกิจที่ไปกู้สร้างงานแล้วไปจ้างชาวบ้านไปจ้างคนจนเป็นการรดน้ำต้นไม้จากยอดผ่านใบเพื่อให้มันไหลลงไปถึงรากยุคนายชวนกู้เงินมิยาซาวะจำนวน 53,000 ล้านบาทซึ่งแม้ว่านายสาธิตโพวิหกรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการใช้เงินในตัวนี้ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณยังยอมรับว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเพราะสมัยนั้นงบประมาณทั้งปีอยู่ราวๆ 6-7 แสนล้านบาทใครที่เกิดทันยุคนั้นก็คงจะรู้ว่าการใช้เงินมิยาซาวะมันเกิดผลิตภาพแค่ไหนดีไม่ดีหลายคนที่อ่านบทความนี้อาจเคยเป็นลูกจ้างมิยาซาวะด้วยซ้ำเพราะสไตล์การทำงานและการบริหารแบบนี้คนที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเองผมเคยเล่าหลายครั้งว่ามีคนจีนที่ค้าขายอยู่เยาวราชโทรเข้ามารายการของวีระธีรพัฒน์ว่าถ้าปล่อยให้นายชวนบริหารต่อไปแกคงเหลือแต่กางเกงในพอการเลือกตั้งครั้งต่อมาประชาชนก็เปลี่ยนรัฐบาลด้วยการเลือกพรรคไทยรักไทยเข้ามาและได้ทักษิณเข้ามาเป็นนายกพรรคนายชวนแพ้เลือกตั้งตั้งแต่นั้นมาและไม่เคยชนะเลือกตั้งอีกเลยจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีพอทักษิณเข้ามาการขับเคลื่อนประเทศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยวิธีการบริหารและการขับเคลื่อนที่แตกต่างทักษิณใช้นโยบายของพรรคการเมืองมานำประเทศมาเป็นเป้าหมายในการบริหารแล้วใช้ระบบราชการใช้ข้าราชการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมีการประเมินผลงานว่าทำตามนโยบายได้ถึงขนาดไหนทักษิณชินวัตรมานำข้าราชการไม่ใช่แค่เป็นปลัดประเทศเหมือนนายชวนข้าราชการถูกจี้ให้ทำงานให้บริการประชาชนเพื่อให้งานตามนโยบายให้เดินไปให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็คือต้องถูกประเมินผลงานและถูกบีบให้พิจารณาตัวเองด้วยการ Early Retirementซึ่งส่วนนี้เป็นการสร้างศัตรูจำนวนมหาศาลให้กับตัวนายทักษิณชินวัตรส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทักษิณใช้การจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนชั้นรากหญ้าที่มีจำนวนมากแทนการให้ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาทุนใหญ่ไม่พึ่งพาธุรกิจรายใหญ่เพียงขาเดียวแต่สร้างหน่วยผลิตเพิ่มสร้างธุรกิจหัวเมืองเพิ่มเพื่อสร้างรายเล็กรายกลางเพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างเพิ่มผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นภายใต้เป้าหมายแบบมีจุดหมายด้วยการสร้างรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสกองทุนหมู่บ้านโอท็อป30บาทรักษาทุกโรคล้วนตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้ชาวบ้านรายเล็กรายน้อยนักธุรกิจหัวเมืองจึงเพิ่มขึ้นเกิดหน่วยผลิตเพิ่มเกิดการค้าขายคึกคักเงินหมุนในชุมชนหลายรอบสร้างผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นและได้ภาษีทุกรอบการหมุนของเงิน
แทบจะพูดได้ว่าเป็นการรวมพลังของสังคมครั้งใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนและเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการบริหารวิธีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศด้วยการเปลี่ยนจากการรดต้นไม้ที่ยอดมาเป็นรดต้นไม้ที่รากที่ยกมายืดยาวเพื่ออยากให้เห็นความแตกต่างและอยากชี้ให้เห็นว่าการทำงานแบบยุคนายชวนในสมัยนั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้และมาดูในยุคของประยุทธ์ที่ทำงานแบบเดียวกับยุคนายชวนแต่เลวร้ายและย่ำแย่กว่ารัฐราชการเข้มแข็งขึ้นกว่ายุคนายชวนอำนาจการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจน้อยกว่าแถมตัวผู้นำยังมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ย่ำแย่กว่าปัญหาและวิกฤตเศรษฐกิจมีความซับซ้อนกว่าขนาดเศรษฐกิจและผลกระทบก็มากกว่าแถมประยุทธ์มีเวลาในการทำความชิบหายให้บ้านเมืองมากกว่านายชวนด้วยการบริหารแบบไม่บริหารที่ทำมาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาลองคิดดูว่าคนแบบนายประยุทธ์จะนำพาบ้านเมืองนำพาประชาชนผ่านวิกฤตที่รออยู่เบื้องหน้าได้หรือไม่แต่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือในยุควิกฤตต้มยำกุ้งประชาชนไม่พอใจในการบริหารของนายชวนชาวบ้านเรายังเปลี่ยนไปเลือกพรรคใหม่ไปได้นายกคนใหม่จากการเลือกของเราได้แต่ในยุคประยุทธ์จะเปลี่ยนไปเลือกพรรคไหนก็ยังได้ประยุทธ์มาเป็นนายกเหมือนเดิมเพราะประยุทธ์มีเสียง250สว.ไว้รอเลือกตัวเองไว้แล้วมาตรการการแก้วิกฤตโควิดเมื่อวานนี้เงิน 1.9 ล้านล้านประยุทธ์แบ่งครึ่ง 900,000 ล้านไปฝั่งสถาบันการเงินและใช้ 400,000 ล้านไปอุ้มหุ้นกู้ไปอุ้มคนรวยและ 500,000 ล้านไปผ่านการจัดการของธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อให้ลงมาหา SME อีก 1 ล้านล้านมาผ่านระบบราชการมาสงเคราะห์และเจือจานในลักษณะที่อาจไม่ได้เกิดผลผลิตไม่มีพลังขับเคลื่อนไม่ต่างจากสารพัดโครงการประชารัฐใน 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าผลมันเป็นอย่างไรและอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นว่าในวิกฤตใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยระบอบของประยุทธ์จะแก้ปัญหาและวิกฤตได้กองเชียร์ประยุทธ์ในตอนนี้ก็ยอมรับว่าประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้เวลาเราวิจารณ์เขาก็บอกว่าอย่าเอาแต่ด่าถ้ามีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าทำไมไม่บอกมาการจะแก้ปัญหาเราจะต้องหาสาเหตุแห่งปัญหาหาอุปสรรคของปัญหาและหาทางแก้ซึ่งพอมาพิจารณาก็เห็นเหตุแห่งปัญหาเห็นไอ้โง่ขวางคลองวิธีแก้ก็คือต้องเอาออกไปก่อนแล้วแบบนี้กองเชียร์จะรับได้หรือตราบที่ระบอบประยุทธ์ยังเป็นปัญหาและเป็นภาระของประเทศอยู่แบบนี้ก็อย่าหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีประชาชนไม่เจ็บตัวมากได้มีผู้นำโง่จะทำเราตายกันหมดยังจะมาตามหลอกล้อนเราท่านไปแบบนี้ขอบคุณเครดิตจากถือแทนประสบโชคลองมาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้กันนะคะวีระถล่มรัฐบาลสืบทอดอำนาจโกงแทบทุกกระทรวงประชาชนที่หลงเชื่อกวนหูตาสว่างที่เคยด่าแม้วปูทุจริตแค่คออ้างวันที่6เมษายน63นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ในเฟซบุ๊กวีระสมความคิดระบุว่าบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์ที่สืบทอดอำนาจมาจากเผด็จการทหารคสช.มีการทุจริตโกงกินกันแทบทุกกระทรวงที่สำคัญในสถานการณ์ที่ประเทศชาติและประชาชนกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งสำคัญกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้เชื่อว่ามีนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขกำลังหาประโยชน์โดยมิชอบในหลายเรื่องหลายอย่างเช่นเชื่อว่ามีการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เชื่อว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันรักษาโรคโควิด-19ประชาชนที่หลงเชื่อสนับสนุนเผด็จการทหารคสช.และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดมาคงหูตาสว่างขึ้นได้บ้างแล้วนะ
อะไรที่เผด็จการทหารคสช.เคยด่าประณามโจมตีว่ารัฐบาลทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการทุจริตกันอย่างมากมายจนเผด็จการทหารหรือคสช.นำมาเป็นข้ออ้างที่สำคัญข้อหนึ่งในการทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญแต่ความจริงซึ่งปรากฏให้เห็นตลอดมากว่า6ปีนับตั้งแต่เผด็จการทหารหรือคสช.โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาใช้อำนาจปกครองประเทศการทุจริตโกงกินก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงนำซ้ำยังเกิดเพิ่มมากขึ้นที่เลวระยำคือการตรวจสอบเพื่อเอาความผิดกับผู้มีอำนาจที่ทุจริตโกงกินแทบจะไม่ได้เลยความจริงเหล่านี้มีใครบ้างไหมที่กล้าจะเถียงว่าไม่จริงหากใครกล้าเถียงก็ขอให้เอาหลักฐานและความจริงมาหักล้างคำกล่าวหานี้ให้ได้ก็แล้วกัน